งครามฟื้นม่านมีคุณูปการมากยิ่งกว่าการประกาศอิสรภาพของเวียงล้านนาการประสานแผ่นดินแห่งราชอาณาจักรสยามกับแผ่นดินล้านนาในกลุ่มชนชาติไทยทั้งสองที่ไม่เคยร่วมมือกันดังเช่นนี้มาก่อนซึ่งเป็นพลังสำคัญของการปกป้องการรุกรานของศัตรูและการดำรงรัฐของชนชาติไทยความสัมพันธ์อันแนบแน่นมั่นคงระหว่างสองแผ่นดินมีมากยิ่งขึ้นในสมัยกรุงรัตนโกสินทร์การประสานเป็นทองแผ่นเดียวกันระหว่างเจ้าหญิงแห่งนครลำปางกับพระอนุชาธิราชในพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชแห่งพระบรมราชจักรีวงศ์เจ้าศรีอโนชาคณิษฐาของเจ้ากาวิละที่เจ้ากาวิละถวายแด่เจ้าพระยาสุรสีซึ่งต่อมาดำรงพระอิสริยยศเป็นสมเด็จกรมพระราชวังบวรมหาสุรสีหนาถเจ้าศรีอโนชาเป็นขัตติยนารีที่กล้าหาญเฉลียวฉลาดเป็นผู้มีบทบาทสำคัญในการพลิกสถานการณ์การจลาจลวุ่นวายตอนปลายสมัยพระเจ้ากรุงธนบุรีในขณะที่สมเด็จเจ้าพระยามหากษัตริย์ศึกและเจ้าพระยาสุรสียกกองทัพเจ้าศรีอโนชาได้รวบรวมกำลังผู้คนชาวลาวและชาวมอญสู้รบกับพระยาสันที่ก่อการกบฏสู้รบกับฝ่ายกบฏพระยาสันจนได้ชัยชนะส่งนำทัพกลับมาปราบดาภิเษกผ่านพิภพเสวยราชสถาปนาพระบรมราชจักรีวงศ์เจ้าศรีอโนชาเป็นพระมเหสีเอกของกรมพระราชวังบวรสถานมงคลได้รับการยกย่องอย่างยิ่งและเปรียบดังสร้อยสุวรรณประสานสองแผ่นดินราชสำนักสยามมีความไว้วางใจในเจ้านายฝ่ายเหนือและเจ้านายบุตรหลายเชื้อสายทิพยจักราธิวงศ์สวามิภักดิ์ภายใต้ร่มฟ้าสยามินวันเวลาเคลื่อนคล้อยจากศตวรรษสู่ศตวรรษรู้ถึงรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5ราชอาณาจักรสยามเผชิญกับการคุกคามของมหาอำนาจตะวันตกวิกฤตการณ์รศ .112 และการสูญเสียดินแดนฝั่งซ้ายแม่น้ำโขงทำให้พระองค์ทรงปฏิรูปประเทศเพื่อรักษาแผ่นดินของไทยไว้ทรงปฏิรูปการปกครองรวมอำนาจเข้าสู่ศูนย์กลางลดถอนอำนาจเจ้าผู้ครองนครโดยละมุนละม่อมมิให้เกิดความขัดแย้งบาดหมางกับเจ้าผู้ครองนครจนกระทั่งปีพุทธศักราช2445ได้เกิดกบฏเงี้ยวเป็นจลาจลครั้งใหญ่ในหัวเมืองพายัพล้านนากองทัพสยามได้เข้ามาประจำในมณฑลพายัพจอมพลเจ้าพระยาสุรศักดิ์มนตรีแม่ทัพใหญ่แห่งกองทัพสยามผู้ปราบปรามกบฏเงี้ยวได้สำเร็จภายหลังกบฏเงี้ยวดินแดนล้านนาได้ผนวกเข้าเป็นส่วนหนึ่งของราชอาณาจักรสยามรัฐบาลสยามได้พัฒนาหัวเมืองมณฑลพายัพในทุกๆด้านเมืองลำปางเป็นศูนย์กลางสำคัญของภาคเหนือวันที่1เมษายนปีพุทธศักราช2459ขบวนรถไฟนำผู้โดยสารจากกรุงเทพมายังสถานีรถไฟนครลำปางเป็นครั้งแรกรถไฟได้นำความเจริญอย่างมากมายมายังนครลำปางจนมีคำกล่าวว่าคนใจงามลำพูนคนใจบุญเชียงใหม่คนทันสมัยลำปางนครลำปางเป็นศูนย์กลางการค้าศูนย์กลางการคมนาคมศูนย์กลางการทหารการอุตสาหกรรมเป็นต้นแบบแห่งการพัฒนาที่รักษาคุณค่าของอดีตไว้อย่างมั่นคงจากเขลางอาลัมพางนครนครแห่งความมั่งคั่งของทรัพยากรใต้พิภพดังคำขวัญถ่านหินลือชารถม้าลือลั่นเครื่องปั้นลือนามนามพระธาตุลือไกลฝึกช้างชัยลือโลกเฮ้ยครับผมว่าผมไม่อยากติดไปยึกหินปุ่นแล้วอะครับผ
ผมอยากอยู่ที่นี่เลยอ่ะก็ดีเหมือนกันนะเจ้าอุ้ยมาอยู่กับหมูเฮาตึงมดเลยโอ้สงสัยจะมาได้แล้วล่ะหลานเฮ้ยอุ้ยว่าจะออกมาตุยหาบล่ากำเดียวนี่ก็เลยมาหลายพันปีก็คงต้องขอตัวก่อนล่ะหลานเฮ้ยเออก่อนมาอุ้ยหงเข้าไว้ตัวนั่นนี่มาซะหลายพันปีแล้วจะกลับกันยังไงล่ะทีนี้เออนั่นนะกะอุ้ยบ่ต้องเป็นห่วงหรอกหลานเฮ้ยมามานี่มาลามานี่ครับมาลาปี่เขาให้ก่อนเนาะผมลาก่อนนะครับโชคดีนะครับพี่สาวคนงามเล่าปะกันใหม่ครับไปละครับเอออุ้ยไปก่อนเนอะกูคนเนอะบ่ได้ลืมดูแลบ้านเมืองของเฮาให้ดีเนาะเจ้าอุ้ยโชคดีนะเจ้าเล่าปะกันใหม่นะเจ้าสวัส